ูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในมัสลาอินฟิวโรเซ่ที่อยู่ในแกนกลางเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่นะครับเป็นเหมือนกับตัวที่มาล้อมรอบนะครับกับคัทสมุทรมาสอีกคัทหนึ่งซึ่งวิ่งมาจากทางสัมพันธ์โพซ่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น3ชั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าในชั้นของตัวทูนิก้ามัสคูลาร์ของมันเองเนี่ยนะครับมันมีชั้นอินเนอร์สูราสมุทรมาสอเนี่ยนะครับที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งทะลุทั้งสัมพันธ์โพซ่าแล้วกลายมาเป็นสมุทรมาสอที่อยู่แกนกลางนะครับอยู่ตรงแกนกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ได้เห็นว่าตัวมิลาของมันเนี่ยจากค่อนข้างที่จะโทษทีนะตัวแกมิล่ามันจะยาวแล้วก็จะมีในชั้นของตัวอีเดอร์สูร่าเนี่ยนะครับที่ในชั้นสัมพันธ์โพซ่าของมันเนี่ยสมุทรมาโซ่เนี่ยเข้ามาอยู่เป็นชั้นหนานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าเป็นชั้นเป็นสมุทรมาซ่านะครับในส่วนของสโตแมนนะครับที่เป็นโครโมโซแมนเองเนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่ามีนอนแกนดูล่ามีเทียนซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นอิโซมาเทียลมีเทียนนะครับก็คือโครงสร้างมันจะเป็นคล้ายๆกับอิโซมาการ์ดก็เป็นเซนติฟายสแควร์มาสธรรมดานะครับกับแกนดูล่ามีเทียนซึ่งพาร์ทของแกนดูล่ามีเทียนเนี่ยจะประกอบไปด้วย3พาร์ทนะครับก็คืออยู่ส่วนของคาร์ดิแอคมีเทียนฟันดิ้งนะครับแล้วก็ไมโครมีเทียนนะครับสามส่วนนะครับคาร์เดียเป็นส่วนแรกภาพนี้เราก็ชี้ให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนสมการนะครับเป็นเซนติฟายสแควร์มันนะครับโดยมากในนี้ก็จะเป็นนอนกราฟินไนท์แล้วมาต่อก็กลับในส่วนคาร์เดียนะครับคาร์เดียนี่เป็นส่วนแรกของในส่วนของแกนดูล่าริเจนโซแมนนะครับจะมีลักษณะโครงสร้างก็คืออินทีเรียจะเปลี่ยนเป็นซิมเพิลคอลัมน่าอินทีเรียนะครับเป็นซิมเพิลคอลัมน่าอินทีเรียแล้วก็จะเกิดลักษณะของโครงสร้างที่เราเรียกว่าแกลมนะครับเป็นแกสติกแกลมเกิดขึ้นนะครับก็มีโครงสร้างลักษณะที่เป็นแกลมลักษณะเป็นข้ออย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตรงนี้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนคาร์เดียนนะครับเป็นส่วนคาร์เดียนซึ่งคาร์เดียนน่าจะเป็นแบบสั้นๆนะครับนอนแกนดูล่าลิเทียนนะครับในสุนัขเราไม่พบนะครับในหมูเนี่ยบอกแล้วเป็นบริเวณสั้นๆแล้วก็ส่วนในม้าเนี่ยมีเจ็ดอย่างมากนะครับหน้าตาเนี่ยแบบเดียวกับฝาสปอร์ตการ์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เป็นสีเหลืองนี่นะครับสุนัขและแมวมันจะมีแต่ในหูมีนิดเดียวในม้าเนี่ยมันคือเฉพาะนะครับมีนั้นก็คือทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อเปรียบเทียบนะครับโครงสร้างระหว่างสปอร์ตการ์ดกับส่วนของคาร์เดียตัวไหนนะครับมันก็จะเป็นแบบเปรียบเทียบกันเลยมีที่เรียกต่างกันนะครับระหว่างซิงเกิลคอลัมน่าของคาร์เดียกับเซนติฟายสแควร์มาสของไมโครมีไนท์แล้วก็ความที่เป็นที่สูงที่อยู่ข้างใต้ต่างกันเพราะนั้นตัวสำคัญที่ตัวนี้นะครับเราพบแก๊สสีแดงในคาร์เดียกับโพซ่านะครับมีมัสคูลาร์ลิโพเซ่เหมือนกันนะครับชั้นสับลิโพซ่าเนี่ยนะครับในช่วงก้าวส่วนใหญ่เราจะเจอในช่วงเที่ยวแรงนะครับส่วนในคาร์เดียสโตแมนเนี่ยจะเจอสัมพันธ์โพซ่าเท็กซัสนะครับในอิโซปการ์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะส่วนมากเป็นเซนเทริคอลมัสเซิลแล้วก็สมุทรมัสเซิลในทูนิก้ามัสคูลาริของมันเนี่ยนะครับในโซปการ์เนี่ยจะมีสามชั้นนะครับมีเนื้อออฟลิกมีเนื้อสูงมากเอาเตอร์ออฟอินทีเรียลครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะมีเท็กซัสอยู่ตรงนั้นด้วยนะทูนิก้ามันก็จะเป็นแบบภาพก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับในส่วนของโครงการต่อมาแบบคาร์เดียนแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นส่วนสันด้านนะครับอันนี้เป็นส่วนเที่ยวแปรนะครับส่วนเที่ยวแปรก็โอเคนะครับเราจะจบแค่ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยจะถึงในส่วนแค่โอมาซ่าเท่านั้นนะครับส่วนแบบจริงเนี่ยเราจะยังเตะขอแถมนิดนึงนะครับจากควิสครั้งที่แล้วนะครับมาฟังเฉลยสักนิดนึงอ
กรณีนี้